ยาวให้เป็นเย็นเรื่อยไปไขความจริงออกมาให้มากมากหมดหมดมันเป็นไปได้ยังไงอ่ะคนคะแนนไม่ถึง11คะแนนแต่ฟื้นภายในวันเดียวแล้วก็ไม่ถึงเดือนแล้วก็แข็งแรงเลยมันเป็นไปไม่ได้เลยเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เลยนะอันนี้แหละซึ่งมันไม่มีทางที่จะเป็นไปได้เลยยังไงก็เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมผู้ป่วยยังไงจะฟื้นเร็วขนาดนั้นผู้ป่วยหนักล่อแล่ล่อแล่ยังไงจะฟื้นเร็วขนาดนั้นอ่ะจนแข็งแรงจนพึ่งตัวเองได้แบบโอ้โห20คะแนนเลยอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นลักษณะอย่างเงี้ยจึงเป็นพฤติกรรมที่คนก็ชัดเจนว่าโกหกใช่ไหมแบบนี้โกหกชัวชัวแล้วมันเป็นความสวยของคุณทักษิณว่าโกหกนี่นะอาจารย์ว่ารู้สึกว่าคุณทักษิณเนี่ยเดินหมากผิดแล้วล่ะเดินหมากผิดแล้วเป็นคนที่น่าสงสารมากสวยมากเลยเพราะเขารู้สึกว่าเขามีอำนาจมากตอนนี้นะเขารู้สึกว่าเขามีอำนาจมากสามารถที่จะเบ่งข่มได้หมดเลยนะองค์ประกอบที่มีในประเทศไทยนะชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนไทยนั้นไม่สามารถที่จะทำอะไรเขาได้เลยใช่ไหมเขารู้สึกอย่างนั้นเลยนะว่าองค์ประกอบทั้งหมดในประเทศไทยทำอะไรเขาไม่ได้โอ้โหเขาใหญ่มากใหญ่ขับฟ้าเลยตอนนี้นะใหญ่ขับดินขับฟ้าเลยนะไม่มีใครทำอะไรเขาได้เขาจึงเปิดหน้าเลยใช่ไหมตอนนี้เขาเปิดหน้าเลยฉันเป็นอย่างนี้ใครจะทำอะไรฉันได้ฉันเป็นอย่างนี้ใครจะทำอะไรฉันได้ใครทำอะไรฉันไม่ได้เขารู้สึกอย่างนั้นเลยนะว่าเขาอำนาจตอนนี้โอ้โหเต็มจนใครทำอะไรเขาไม่ได้อันเนี้ยทำให้เขาเดินหมากผิดเขายิ่งยิงยะโสโอหังเข้าไปใหญ่เขายิ่งทำพฤติกรรมที่มันเย้ยฟ้าทาดินอ่ะใช่ไหมพฤติกรรมเขาเย้ยฟ้าทาดินเข้าไปใหญ่เลยอันนี้คือความสวยของคุณทักษิณนะจนคุณทักษิณนั้นไม่ไว้หน้าคนที่ช่วยเหลือคุณทักษิณคือกรมราชทัณฑ์และโรงพยาบาลตำรวจเลยใช่ไหมคุณทักษิณพอมั่นใจว่าตัวเองทำอย่างนี้มันถูกระเบียบถูกอะไรไปหมดแล้วนะโกหกได้จนสามารถพักโทษได้แล้วอย่างนี้เป็นต้นนะและอำนาจใหญ่ขนาดนี้ใครทำอะไรเขาไม่ได้เนี่ยปรากฏว่าเขาก็เพิ่มความไม่น่าเชื่อถือเขาเข้าไปอีกสรุปแล้วเขาก็โกหกประชาชนแบบซึ่งหน้าชนิดที่ว่ามั่นใจว่าไม่มีใครทำอะไรเขาได้ใช่ไหมเขาทำแบบนี้พี่น้องคิดว่าคนจะไว้ใจเขาไหมคนจะไว้ใจเขาไหมเขาไม่ไว้ใจคนส่วนใหญ่ในประเทศแม้แต่ในโลกจะไว้ใจคุณทักษิณและคณะไหมไม่ไว้ใจเลยนี่คือการทำลายความน่าเชื่อถือของตัวเองแบบพินาศหมดเลยนะเนี่ยถ้าพี่น้องเอาเป็นคนจะลงทุนในประเทศก็ตามหรือเป็นต่างประเทศก็ตามจะลงทุนในประเทศหรือต่างประเทศก็ตามเนี่ยแบบเนี้ยเจอคนแบบคุณทักษิณพี่น้องคิดว่าพี่น้องจะกล้ามาลงทุนกับคุณทักษิณไหมไม่กล้าใช่ไหมเพราะไม่รู้จะถูกโกหกตอนไหนใช่ไหมไอ้ที่พูดว่าจะช่วยกันอย่างงู้นอย่างงี้จะซื่อสัตย์กันอย่างนั้นอย่างงี้นี่พลิกได้ตลอดเวลาเลยใช่ไหมพอพลิกได้ตลอดเวลาทั้งต่างชาตินายทุนต่างชาติทั้งนายทุนต่างในประเทศจะกล้าลงทุนไหมไม่กล้าเลยนะยิ่งถ้ารู้ว่าคุณทักษิณและคณะบริหารนี่นะโอ้หรือคนที่ศรัทธาคุณทักษิณบริหารเนี่ยเป็นไงโอ้เขาจะไม่เชื่อถือเลยนะเขาจะไม่เชื่อถือเลยใครจะเชื่อถืออ่ะเป็นเราเชื่อถือไหมล่ะเรากล้าไหมล่ะขนาดคนที่ช่วยมาแท้ๆเนี่ยเป็นไงเขายังทรยศได้เลยใช่ไหมตอนนี้คุณทักษิณก็แสดงท่าทีทรยศต่อกรมราชทัณฑ์นี่ทรยศต่อกรมราชทัณฑ์และโรงพยาบาลตำรวจนะเนี่ยใช่ไหมโอ้โหเขาอุตส่าห์ช่วยมาแท้ๆเลยแทนที่จะแกล้งป่วยหน่อยก็ไม่ได้เนาะแกล้งให้มันเหมือนกับที่กรมราชทัณฑ์อนุมัติใช่ไหมกรมราชทัณฑ์ยืนยันโรงพยาบาลตำรวจยืนยันใช่ไหมจะแกล้งป่วยหน่อยก็ไม่ได้แกล้งป่วยยังพอไว้หน้าทางโน้นบ้างเนาะพอที่จะทำให้ทางโน้นน่ะไม่ผิดบ้างใช่ไหมกรมราชทัณฑ์ก็ไม่ต้องรับผิดใช่ไหมตั้งแต่นายกลงมาดูแลเรื่องนี้ทั้งนั้นแหละนายกรองนายกนะรัฐมนตรียุติธรรมนะไปจนถึงนะกรมราชทัณฑ์
นะไปจนถึงโรงพยาบาลตำรวจทั้งหลายใช่ไหมที่เกี่ยวข้องกันทั้งหมดน่ะนี่คุณทักษิณนี่ไม่ได้รักเขาเลยนะเขาอุตส่าห์ช่วยใช่ไหมทุกคนมาช่วยปกป้องหมดเลยใช่ไหมนายกก็มาพูดว่าถูกต้องตามกฎเกณฑ์ทั้งหมดใช่ไหมรองนายกก็มาพูดใช่ไหมถูกต้องตามกฎเกณฑ์ทั้งหมดอธิบดีกรมราชทัณฑ์ก็มาพูดใช่ไหมถูกต้องตามกฎเกณฑ์ทั้งหมดเจ้าหน้าที่ต่างๆก็พูดใช่ไหมโรงพยาบาลตำรวจก็พูดใช่ไหมถูกต้องตามกฎเกณฑ์ทั้งหมดใช่ไหมเขาอุตส่าห์มาพูดยืนยันว่าป่วยจริงๆแย่จริงๆถูกต้องตามกฎเกณฑ์ทั้งหมดแต่คุณทักษิณเป็นไงทรยศเขาเลยใช่ไหมเขาอุตส่าห์ปกป้องคุณแต่คุณไม่ปกป้องคนเหล่านั้นเลยใช่ไหมคุณทักษิณไม่ปกป้องคนเหล่านั้นเลยที่เสี่ยงเป็นเสี่ยงตายนะเสี่ยงติดคุกติดตารางนะเพราะถ้ามันไม่จริงต้องติดคุกใช่ไหมต้องถูกลงโทษใช่ไหมเนี่ยก็ต้องถูกลงโทษโดยกฎหมายโดยกฎสังคมแล้วก็โดยกฎแห่งกรรมด้านอื่นๆอีกนี่กฎแห่งกรรมนะที่จะเล่นงานน่ะกฎแห่งกรรมที่จะเล่นงานน่ะนะกฎแห่งกรรมที่เป็นระดับกฎหมายกฎแห่งกรรมระดับกฎสังคมและกฎแห่งกรรมระดับสิ่งเลวร้ายอื่นๆน่ะนี่ก็ตามเล่นงานเท่านั้นเองนะนี่แหละคุณทักษิณเนี่ยนี่